โรงเรียนพิบูลย์บางสาขาของพวกเรามีจุดแข็งหรือจุดเด่นของโรงเรียนก็คือโรงเรียนพิบูลย์บางสาขามีบุคลากรครบตามจำนวนแล้วก็มีบุคลากรทางการศึกษาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนอีกจำนวนหนึ่งโรงเรียนพิบูลย์บางสาขาของพวกเราหลังจากที่ถ่ายโอนมาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีแล้ววัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่เพียงพอซึ่งในปีนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาคารเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงฝึกงานไม่ว่าจะเป็นห้องปฏิบัติการตารางตลอดจนสนามโดมที่จะสร้างขึ้นใหม่หน้าอาคาร6แล้วก็สนามฟุตบอลแล้วก็ลู่วิ่งที่ได้มาตรฐานตามกรมพระที่เขาได้จัดสรรงบประมาณและก็ตามรูปแบบนับว่าเป็นสนามแห่งที่3ของจังหวัดอุบลนะครับในเรื่องของจุดเด่นของโรงเรียนครับขณะนี้กลุ่มสารวิทยาศาสตร์เรามีความพร้อมมากค่ะบุคลากรที่เรามีอยู่นั้นทั้งหมด32ท่านเราจะจัดการเรียนการสอนให้สอนตรงตามเอกที่เรียนนะคะอย่างเช่นเอกชีวะก็สอนตรงสาขาค่ะตอนนี้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เรามีครบทุกระดับชั้นนะคะม.1 ม.2 ม.3 และสาขาชีววิทยาเคมีและฟิสิกส์เราพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้นพร้อมมากเลยค่ะผมรู้สึกดีที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ใกล้บ้านมีแผนการเรียนการสอนให้เลือกตั้งมากมายครับมีทั้ง AP EP และ IEP ครับสำหรับผมอยากเข้าเรียนโปรแกรม AP เป็นโปรแกรมที่ผมชอบเรียนและสามารถเข้าต่อมหาลัยที่ผมชอบได้ครับโรงเรียนพิบูลย์บางสาขาเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐานนะครับประกอบด้วยบุคลากรและคุณครูที่มีความสามารถที่พร้อมจะมอบวิชาความรู้ให้แก่นักเรียนนะครับโรงเรียนของเราเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนะครับแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ครับว่าทุกคนถนัดอะไรแล้วก็ต้องการทางไหนโรงเรียนของเราก็จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับทั้งด้านดนตรีกีฬาและก็วิชาการนะครับเชิญชวนนะคะน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และน้องๆระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพิบูลย์บางสาขาของเรานะคะแล้วก็อยากจะแนะนำผู้ปกครองนะคะให้แนะนำบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนพิบูลย์บางสาขาของเราค่ะเพราะว่าโรงเรียนพิบูลย์บางสาขาของเรามีความพร้อมในด้านต่างๆนะคะบุคลากรที่มีความพร้อมในด้านการเรียนการสอนก็ตรงกับวิชาเอกที่ทุกคนได้ที่คุณครูทุกท่านได้เรียนมานะคะแล้วก็มีความพร้อมด้านสถานที่นะคะมีคุณภาพมากเลยค่ะมีความมีการสื่อสารที่ทันสมัยนะคะมีห้องสมุด IT ห้องซาวด์แลบศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆ นะคะแล้วก็อยากจะแนะนำผู้ปกครองให้นำบุตรหลานของท่านมาศึกษาต่อที่โรงเรียนพิบูลย์บางสาขาของเราค่ะ